ครับวันนี้นะครับเรื่องสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนครับนะวันนี้เป็นข้อสอบอีกแล้วครับครูครับนะเป็นข้อสอบอธิบายข้อสอบครับวันนี้นะครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนละ1ไลค์1แชร์นะเอามาดูตัวอย่างข้อสอบครับนะเรื่องสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนี่เป็นประเด็นข้อสอบบ่อยครับนะบางปีถามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีกี่ข้อ5ข้อมีอะไรบ้างสารคิดหาวิธีนี่จำได้ไหมครับครูครับหรือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดนี่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเกิดจากอะไรนี่เคยเป็นประเด็นข้อสอบมาแล้วทั้งหมดครับครูครับอ่ะพร้อมหรือยังนะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วพร้อมหรือยังครับครูครับครูจูนบอกรอบทั่วไปจะเปิดสอบไหมครับปีนี้เปิดสอบแน่นอนครับทุกกสจ.ไม่มีครูจะไปบรรจุแล้วครับครูครับเตรียมตัวไว้เถอะครับขอให้ครูเตรียมตัวไว้ให้อย่างเข้มข้นครับเพราะตอนนี้ทุกกสจ.หมดบัญชีแล้วครับครูครับไม่มีครูที่จะบรรจุครับนะเหมือนที่กสจ.ที่โรงเรียนของผมเนี่ยครับนะขอไป7อัตราได้มา5ครับขาดเยอะครับนะเพราะฉะนั้นครูมีเวลาเตรียมตัวครับอย่าไปพะวงว่าจะสอบหรือไม่สอบมันสอบแน่นอนแต่ถ้าเขาเปิดสอบแล้วถ้าคุณครูเตรียมตัวไม่พอเตรียมตัวไม่ดีคุณครูจะเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะสอบไม่สอบไม่เป็นไรเราอ่านหนังสือไปเถอะครับนะช่วงนี้โควิดกักตัวด้วยมีเวลาอ่านนะช่วงปลายปีนะครับประกาศสอบครูผู้ช่วยนะกรณีพิเศษแต่เนื่องจากว่าการระบาดของโควิดรอบที่2เนี่ยทำให้กรณีพิเศษต้องเลื่อนออกไปเห็นไหมครับกรณีพิเศษประกาศมาไม่มีเขาโครงไม่มีเขาเลยว่าจะมีการสอบประกาศมาทีเดียวว่าสอบเพราะฉะนั้นคุณครูต้องเตรียมตัวครับไม่ใช่คุณครูจะมารอวันเขาประกาศรับสมัครสอบคุณครูถึงจะเริ่มอ่านหนังสือไม่ทันครับช้าเกินไปคนอื่นเขาเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วครับคุณครูครับนะเพราะฉะนั้นอย่าก้าวช้ากว่าคนอื่นครับไม่ต้องห่วงเปิดสอบแน่นอนนะครับเปิดสอบแน่นอนนะครับจากตอนไหนก็แล้วแต่ครับแต่ครูต้องเตรียมตัวไว้นะครับนะเตรียมตัวไว้นะครับเพราะอัตราครูขาดจริงๆครับไม่พอนะครับไม่พอที่จะเรียกบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเปิดสอบแน่นอนตอนไหนคอยดูยิ่งนานมันอาจจะไม่ดีแต่เรามีเวลาเตรียมตัวนะครับรอให้สถานการณ์โควิดนี้คลี่คลายนะถ้าไม่มีการระบาดโควิดรอบ2พี่คิดว่าน่าจะสอบช่วงปลายเมษาครับนะช่วงปลายเมษานี้นะครับนะแต่ตอนนี้เกิดการระบาดของโควิดถ้าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้อาจจะสอบเมษาครับคุณครับนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้เถอะครับไม่ต้องห่วงครับสอบแน่นอนนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างข้อสอบครับข้อที่1ครับคุณครูครับนะข้อที่1ครับคุณครูครับคุณครูตอบทีละข้อนะครับคุณครูอย่าเพิ่งตอบข้อ2ข้อ3มาครับเราไปทีละข้อนะคุณครูบางท่านนี่ผมเพิ่งเฉลยข้อ1ตอบข้อ4มาแล้วครับโหอัจฉริยะจริงๆนะครับอ่ะมาดูข้อ1ครับข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไว้อย่างถูกต้องครับข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไว้อย่างถูกต้องครับเริ่มตอบกันเข้ามาได้เลยครับครูครับข้อ1ครับก็เป็นเป้าหมายหลักที่ผู้เรียนต้องบรรลุในการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้นั้นๆขอการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดข้อสามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้งอเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ข้อที่1ใครทราบคำตอบแล้วพิมพ์ส่งเข้ามาครับเราทำไปทีละข้อท่านครูครับนะเอาข้อที่1ก่อนนะเฉลยไปพร้อมกันนะครับนะระหว่างนี้ระหว่างรอคำตอบจากคุณครูเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์หน่อยนะครับครูหญิงนะสวัสดีอาจารย์เทพอีกรอบนะครับครูหญิงมาจากกลุ่มติวออนไลน์นะครับครูนุยกงตาเดือกปากช่องสวัสดีครับครูครับครูจูนถามไปแล้วรอบทั่วไปเปิดสอบไหมปีนี้สอบแน่นอนนะครับครูซีโร่บอกขอดูย้อนหลังครับโอเคครับครูครับแชร์ไปไว้ดูย้อนหลังได้ครับครูครับติดภารกิจก็แชร์ไว้ดูย้อนหลังครับครูนะครูอภิชาติพรมเปย์บอกโควิดระบาดติวเตอร์เทพรักษาสุขภาพด้วยนะครับอ้ายเป็นห่วงขอบคุณมากมากครับผมดูแลสุขภาพเช่นกันคุณครูทุกท่านด้วยนะครับนะครับนะวันนี้สองสามวันนี้มีน้องหลายคนสอบถามเข้ามาว่าครูผู้ช่วย64นี้
ใช้คะแนนภาคกของกพไหมครับไม่ได้ใช้ครับถ้าใช้คะแนนภาคกของกพต้องมีการประกาศออกมาต้องมีตาคุดรับรองครับนะและการสอบครูผู้ช่วยเป็นมหากรรมนะจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันต้องดูก่อนนะครับนะสบายใจได้เลยกพยังไม่ใช้แต่ใช้เกณฑ์เหมือนกพแค่นั้นเองนะครับข้อที่1ตอบกันเข้ามาครับนะยังไม่มีครูคนไหนตอบเข้ามาเลยนะครับคุณครูตอบกันเข้ามาครับคุณครูครับนะข้อใดกล่าวถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไว้อย่างถูกต้องครับนะนะข้อ1ตอบเข้ามาครับคุณครูครับนะทักทายกันพอสมควรแล้วนะครับวันนี้นะครับนะตอนนี้20นาฬิกา20นาทีแล้วนะครับตอบกันเข้ามาครับคุณครูครับข้อ1ครับเจ๊ครูเจ๊บายูในเต็ดบอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูนะครับอ้าวจะไม่มีคนตอบจริงๆหรอครับคุณครูครับนี่ตั้งหน้าตั้งตารอเฉลยกันบ่ตอบเข้ามาครับคุณครูครับนี่คุณครูเจ๊บายูเพิ่งเข้ามานี่ตอบก่อนเพื่อนเลยนะครับครูอามีนาสวัสดีค่ะนะครับนี่เพิ่งตอบข้อ1ครับข้อ1ตอบกันเข้ามานะสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดถูกต้องครับโอ้ครูพิชาติบุญเบลนี่สุดยอดเลยนะครับมาดูน้องๆนะครับมาดูน้องๆโอเคตอบกันเข้ามานะครับคำตอบทิศทางเดียวกันเลยนะครับทิศทางเดียวกันเลยไม่ใช่ลอกเพื่อนนะครับคุณครูครับเอาความรู้ตัวเองนะครับไม่ต้องไปลอกเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวถูกกลัวผิดครับผิดเป็นครูครับคุณครูครับจำไว้ครับผิดเป็นครูครับไม่รู้อะไรเลยเป็นผอ.ครับครูน้อยนะตอบเข้ามาโอเคนะครับตอนนี้มี2คำตอบแล้วนะครับดูให้ดีครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะครับกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง51นะครับประกอบไปด้วย5สมรรถนะครับนะประกอบไปด้วย5สมรรถนะนะครับซึ่งสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมันเกิดจากอะไรครับครูครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ครับพูดง่ายๆสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเกิดจากอะไรครับประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนครับและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสมรรถนะสำคัญไอ้5ข้อที่เราท่องกันสารคิดหาวิธีเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนครับนะเกิดจากประสบการณ์การสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะมีสมรรถนะสำคัญไม่เหมือนกันนะจะมีสมรรถนะสำคัญไม่เหมือนกันแต่เขากำหนดไว้5สมรรถนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อ1ครับตอบงองูครับครูครับนะข้อ1ตอบงองูนะครับโอ้คำตอบถูกหลายท่านเลยนะบางท่านคอควายเข้ามานะครับนะแต่ส่วนมากแล้วตอบงองูนะครับนะครูสุพนัทนี่คอควายครับ55นี่ขำนะครับขำด้วยนะครับครูครับนะไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสครับติวสนุกสนุกกับขำๆนะครับนะแต่วันสอบจริงอย่าขำนะครับครูครับนะวันสอบจริงไม่ขำนะครับนะเพราะฉะนั้นดูครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้ของตัวผู้เรียนเองซึ่งมันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ครับนะและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระครับนะโอเคนะครับข้อ1ผ่านไปนะครับข้อที่2ครับคุณครูครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีกี่สมรรถนะครับนะข้อสอบเคยถามครับว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีทั้งหมดกี่สมรรถนะครับเรารู้ครับ5สมรรถนะครับ5สมรรถนะนะครับนะครับ5สมรรถนะมีอะไรบ้างครับคุณครูครับนะสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5สมรรถนะคุณครูจำได้ไหมครับ1ครับสารคืออะไรครับนะครับ1คือความสามารถในการอะไรครับสื่อสารครับหนึ่งคือความสามารถในการสื่อสารนะครับคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะครับข้อที่1นะเด็กเรียนไปแล้วนะครับมีสมรรถนะคือการสื่อสารนะครับสามารถสื่อสารได้นะครับสื่อสารนะครับ
อธิบายให้เข้าใจนะครับแบบนี้นะครับสมรรถนะที่2ครับนะครับคือการคิดครับนะครับทักษะการคิดครับนะสมรรถนะที่3ครับการแก้ปัญหาครับนะความสามารถในการแก้ปัญหาครับสมรรถนะที่4ครับอะไรครับการใช้ทักษะชีวิตครับและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อที่5ครับการใช้เทคโนโลยีครับนะการใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สมรรถนะครับจำไม่ง่ายครับครูครับสารคิดหาวิทยีครับนะสารคิดหาวิทยีสารคืออะไรครับความสามารถในการสื่อสารนะครับคิดคืออะไรครับความสามารถในการคิดนะครับหาคืออะไรครับความสามารถในการแก้ปัญหานะครับวิทย์คือความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและยีครับคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับเมื่อก่อนครับครูครับนะข้อสอบชอบถามเขาว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีกี่สมรรถนะ5สมรรถนะครับสารคิดหาวิทยีและข้อสอบเคยถามคำว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดครับครูครับผมเคยบอกถ้าใครเคยติวกับผมจะบอกเสมอว่าอะไรก็ตามที่มันสำคัญที่สุดมันจะมาเป็นประเด็นแรกมันจะมาเป็นข้อแรกถูกต้องครับความสามารถในการสื่อสารคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดเมื่อก่อนใช่ครับเมื่อก่อนคือความสามารถในการสื่อสารคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันนี้สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การสื่อสารครับแต่เป็นอะไรครับทักษะชีวิตครับนะทักษะชีวิตครับคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดอ้าวแล้วใครมันมาเป็นผู้เปลี่ยนล่ะครับจากการสื่อสารเป็นทักษะชีวิตครับมันก็มีสาเหตุครับคนเปลี่ยนไม่มีใครไหนเลยครับครูครับนะท่านนายกครับนายกไหนล่ะครับครูครับนายกที่ชอบเปลี่ยนนั่นแหละครับครูครับนะในช่วงปี59ครับในรายการนายกพบเพื่อนครูครับนะนายกพบเพื่อนครูก็คือลุงนั่นแหละครับครูครับนะลุงตู่พบเพื่อนครูที่ไหนครับเมืองทองธานีครับนะครูมาจากต่างประเทศนะครูมาจากต่างไม่ใช่ต่างประเทศครูมาจากทั่วประเทศนะครูจะมาจากต่างประเทศนะครับครูมาจากทั่วประเทศทุกสาธารณรัฐครับเพื่อที่จะมาเจอนายกที่เมืองทองธานีนะนายกก็ได้พูดปาฐกถาอะไรต่างๆไปแล้วก็ได้พูดขึ้นประโยคนึงครับว่าปัจจุบันนี้สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดคือเด็กต้องมีทักษะชีวิตนะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับนะสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดคือทักษะชีวิตครับนะทักษะชีวิตครับคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดเด็กต้องมีทักษะชีวิตนะครับนะท่านผู้นำพูดมาขนาดนี้คุณครูเชื่อไหมครับครูต้องเชื่อนะครับนะครูต้องเชื่อครับนะเชื่อสักเรื่องนะครับถึงเรื่องอื่นครูจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่เรื่องนี้เชื่อแกสักเรื่องเถอะครับนะว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดคือทักษะชีวิตแล้วมันก็ออกข้อสอบในปี60นะปี60มันก็ออกข้อสอบถามว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดและปี61มันก็ยังตามมาออกอีกครับหลังจากเกิดเหตุ13หมูป่าติดถ้ำมันก็ถามเขาว่าเด็กมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดออกมาจากการติดถ้ำครั้งนี้ได้เนี่ยครับคุณครูครับอะไรที่เป็นประเด็นใหม่ๆที่เกี่ยวกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาคุณครูดูไว้มันจะเป็นประเด็นข้อสอบนะนี่คือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5สมรรถนะครับสารคิดหาวิทยีครับนี่ฮะครูกิ๊บบอกนายกประยุทธ์เป็นคนเปลี่ยนครับถูกต้องนะครับเพราะเด็กติดถ้ำนั่นแหละครับถูกต้องครับนะแสดงว่าติดตามข่าวสารนะครับครูเอิงบอกแต่ตอนนี้ทักษะชีวิตถูกต้องนะลุงค่ะนะครูหญิงลุงค่ะลุงไหนนอนี่ครับครูอะไรนี่ครับครูเตียวใช่ไหมครับนี่บอกลุงตู่ใช่ครับนะ
นะคุณหญิงอรวรรณบอก5สมรรถนะคือสื่อคิดแก้ทักเทคได้เหมือนกันครับนะคุณครูจะจำคีย์เวิร์ดในการจำแบบไหนก็แล้วแต่ครับเอาที่คุณครูจำได้ไม่จำเป็นต้องจำแบบผมนะครับสารคิดหาวิธีสื่อคิดแก้ทักเทคแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคการจำของแต่ละคนครับคุณครูครับสวัสดีน้องเพนพิชชาสอนพร้อมนะครับนะน้องบลูนะครับเข้ามาดูนะครับน้องบลูนะครับข้อที่3ครับข้อที่3ครับคุณครูครับข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับดูคำถามให้ดีครับข้อใดไม่ใช่นี่ข้อสอบชอบถามข้อใดไม่ใช่แล้วหาหลอกมาหาช้อยมาหลอก1ช้อยครับคุณครูครับนะหาช้อยมาหลอก1ช้อยนะครับครูพงศกรอะไรครับ599อะไรครับคุณครูครับบอกหวยใบหวยหรือเปล่าครับคุณครูครับครูพงศกรบอก599นะครับตอบเข้ามาครับข้อ3ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนตามหลักสูตรกลาง51ครับเข้ามาแล้วตอบเลยนะครับโอเคคำตอบไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันแสดงว่าคุณครูเห็นอะไรครับเนี่ยครับลักษณะข้อสอบของราชภัฏสวนดุสิตครับระวังให้ดีจำไว้ครับราชภัฏสวนดุสิต1คำลวง2คำหลอก3ตัดคำเล่นคำนะครับมีอยู่แค่นี้ครับราชภัฏสวนดุสิตครับนะคำลวงคำหลอกเล่นคำตัดคำนี่ระวังให้ดีเลยนะครับมาดูข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง51ครับนะถ้าเจอข้อสอบถามแบบนี้คุณครูก็ท่องไปเลยครับสารคิดหาวิธีนะสารนะครับสารคิดหาวิธีไม่มีดีก็รู้อยู่แล้วครับมันมาทั้ง4ข้อข้อไหนล่ะครับคุณครูครับมันมาหมดเลยครับสารคิดหาวิธีครับข้อ3ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังให้ดีมันเคยเป็นข้อสอบจริงๆมาแล้วครับข้อสอบจริงๆมันก็ใช้คำนี้แหละครับความสามารถในการส่งสารครับมาเป็นช้อยหลอกครับนะมันต้องเป็นความสามารถในการสื่อสารครับโอ้ครับนะระวังให้ดีตรงนี้นะความสามารถในการสื่อสารและตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับคำว่าความสามารถในการแก้ปัญหามันใช้คำว่าอะไรครับสร้างปัญหาครับไม่มีนะครับคุณครูครับสร้างปัญหาไม่มีครับนะแต่จริงๆในชีวิตจริงที่โรงเรียนข้อนี้แหละครับเยอะที่สุดครับคือความสามารถในการสร้างปัญหาครับคุณครูครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อสอบชอบถามข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนถ้าเจอคำว่าไม่ใช่เตรียมตัวหาคำลวงหาคำหลอกเล่นคำตัดคำทันทีนะครับโดยเฉพาะราชภัฏสวนดุสิตนะครับอันนี้ข้อ3ตอบถูกกันทุกคนหลอกไม่ได้นะครับข้อ3นะข้อที่4ครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดครับบอกไปแล้วนะครับข้อ4ครับความสามารถในข้อไหนครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดสำคัญที่สุดครับตอบเข้ามานะครับข้อ4นะครับข้อ4ไม่น่าจะมีคนตอบผิดนะครับคุณครูครับนะถ้าตอบผิดนี้นะต้องเรียกไปปรับทัศนคติแล้วถือว่าไม่ฟังคุณลุงนะครับคุณลุงบอกไปแล้วไม่ฟังคุณลุงครับคุณครูครับข้อ4ตอบขอไข่ครับความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ครับนะว่าเด็กต้องมีทักษะชีวิตสามารถที่จะเอาชีวิตรอดปลอดภัยในการอยู่ในสังคมหรืออยู่ในสถานการณ์ต่างๆนะครับได้นะยกตัวอย่างเช่นกรณีเด็กติดถ้ำ13หมูป่าติดถ้ำที่คุณน้ำนางนอนนะครับจังหวัดเชียงรายนะนี่ก็คือเป็นประเด็นข้อสอบมาแล้วออกข้อสอบมาแล้วถามว่านะกรณีเด็กติดถ้ำนะครับเด็กมีชีวิตรอดออกมาได้เด็กมีทักษะนะครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดนะครับทักษะชีวิตครับนะคือการรู้จักที่จะเอาชีวิตรอดมีชีวิตรอดออกมานะครับนะเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบขอไขครับความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเมื่อก่อนครับคือความสามารถในการสื่อสารแต่หลังจากปี59ที่คุณลุงบอกว่าทักษะชีวิตคือสมรรถนะที่สำคัญเราต้องเปลี่ยนครับต้องเชื่อคุณลุงครับนะบอกแล้วนะครับเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยครับคุณครูครับไม่รู้จะพ้นตอนไหนหรอกครับคุณครูครับนะอยู่ตรงนี้แหละครับนะ
ข้อที่5มีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับมาดูเป็นความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหมายถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในข้อใดครับดูนะครับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในข้อใดนะครับการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมนะการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหมายถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดครับตอบเข้ามาครับครูครับข้อ5ครับนะครับข้อ5นะครับมีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับคุณครูต้องกลับไปดูครับว่าแต่ละสมรรถนะครับเนื้อหาเขาเน้นอะไรเด็กต้องรู้อะไรนะครับคุณครูที่เพิ่งเข้ามาเหมือนเดิมครับย้อนหลังครับคุณครูครับย้อนหลังนะครับย้อนหลังกดแชร์ไปไว้ก่อนครับกดแชร์ไปไว้ดูเพื่อที่คลิปวิดีโอจะได้ไม่หายเนื่องจากว่าในเพจของเราเนี่ยมีการโพสต์ข้อสอบนะครับโพสต์ข้อสอบโพสต์สรุปนะครับคุณครูคนไหนนะครับอยากจะแชร์ข้อสอบแชร์สรุปก็เข้ามาแชร์ได้เลยในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับหรือใครสนใจคอร์สติวออนไลน์นะครับหนังสือติวชุดติวนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาทักเข้ามาในช่องแชทเดี๋ยวทีมงานของเราจะให้ข้อมูลตอบกลับไปนะครับสนใจอะไรก็ทักเข้ามาได้เลยนะมีทีมงานของเรารอตอบ24ชั่วโมงนะครับนะหรือสนใจคอร์สต่างๆนะครับก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนะและเรามีติวฟรีทุกวันในเพจนี้กดติดดาวไว้ครับนะกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะติวนะครับไลฟ์สดเมื่อไหร่เจอกันทันทีนะครับเจอกันทุกวันนะครับนะเวลาทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มเวลาประมาณนี้นะเวลาที่คุณครูหลายท่านน่าจะว่างเสร็จสิ้นจากภารกิจนะครับอื่นๆนะเสร็จสิ้นจากภารกิจอื่นๆนะหรือใครที่ไม่ว่างก็แชร์เก็บไปไว้ดูครับคุณครูครับนะมาดูข้อที่5ครับตอบมาเข้ามาครับข้อ5นะครับนะครูพัชรพันธ์นะครับนะข้อ4ขอใครถูกต้องครับนะครับไปข้อ5เลยนะครับคุณครูครับนะครับสำหรับใครนะครับที่จะสมัครสอบครูผู้ช่วยอปท.หรือนักวิชาการศึกษาอปท.ครับคุณครูครับตอนนี้อปท.ว่าจ้างจัดจ้างเรียบร้อยครับเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาครับมอบูครับเป็นคนออกข้อสอบคุณครูเคยลิ้มรสข้อสอบมอบูหรือยังครับนะคนสอบนะเป็นแสนผ่านไม่กี่พันคนนะครับข้อสอบมอบูระวังนะครับคุณครูครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่สนใจนะครับติวออนไลน์นะครับอปท.เรามีนะครับกลุ่มติวอปท.สนใจสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับอปท.นะครับนะอปท.นะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศรับสมัครสอบตอนนี้ตารางออกมาแล้วนะครับว่าสมัครวันไหนสอบวันไหนนะตอนนี้มีการลงนามว่าจ้างผู้ออกข้อสอบเรียบร้อยเป็นมอบูนะครับหาข้อสอบอปท.นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะตรงนี้ก็ดีนะครับครูครับนะส่วนคุณครูคนไหนที่บอกว่าไม่มีวิชาเอกของอปท.ไม่เป็นไรครับครูไปลงนักวิชาการศึกษาครับนะถ้าคุณครูไปลงนักวิชาการศึกษาคุณครูอ่านไปเลยครับพวกวิชาการศึกษาวิจัยหลักสูตรพวกนี้อ่านไปครับนะอ่านไปเลยนะครับนะสมัครนักวิชาการศึกษาก็ได้นะคุณครูอย่าปล่อยให้เสียเปล่าครับไปสอบไว้ยังดีนะครับนะสำหรับอปท.นะส่วนสปท.รออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึงสปท.นะให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับนะมีแน่นอนสอบรอบปกติกรณีพิเศษประกาศมาแล้วแต่โดนพิษโควิดต้องเลื่อนออกไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะติวออนไลน์นะครับกรณีพิเศษเฉพาะกรณีพิเศษนะครับนี่ครับ64กรณีพิเศษนะคนไหนสนใจนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นครับติวเฉพาะภาคกอและภาคขอวิชาการศึกษาภาคกอกรณีพิเศษสอบอะไรครับความรอบรู้กฎหมายส่วนภาคขอการศึกษาความประพฤติจรรยาบรรณรวมไปถึงวิชาเอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูคนไหนสนใจสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับนะในช่องทางนี้นะสำหรับครูผู้ช่วยกรณีพิเศษครับนะติวออนไลน์นะครับนะโปรโมชั่น599บาทนะครับนะใครที่สนใจนะครับ
สอบถามเข้ามาได้เลยนะสำหรับครูผู้ช่วยกรณีพิเศษส่วนใครที่สนใจถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาแน่นเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับครูครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ